พนักงานสอบสวนกลางแล้วก็ถูกจับอันนี้เงินอะไรครับพี่จะดูไหมครับพี่อยู่ผมดูนี่กระเป๋าพี่ใช่ไหมครับใช่พี่อยู่ผมดูเฮ้ยเดี๋ยวครับวางเลยครับญาติคนเนี้ยพี่นั่งกับพี่นั่งกับเชิญนั่งกับเป็นกรณีที่พี่จะต้องถูกจับเป็นกรณีที่ผู้เสียหายกล่าวหาว่าพี่เรียกรับผิดคนแล้ววันนี้มีการก็ที่บ้านเป็นแบบระบาดที่ลงประจำวันด้วยเนี่ยที่ลงที่ลงที่ระบาดนี้ไปของพี่จะลงประจำไหมปักของพี่ลงไปน้ำก่อนเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่มาดูโถงพี่มาดูคนที่ปกติจะมีเหตุการณ์แค่นะครับตั้งมาด้วยตัวเองนะครับหน้าที่ของปปท.นะครับผมก็ขอโทษนะครับไอ้บัตรประชาชนที่อยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าตังค์เองเมื่อวันที่24มิถุนายน64ก็แถวก็ไม่ครับนะครับบริษัทของเขาเนี่ยถูกพี่เรียกรับเงินนะครับแล้วก็วันนี้มีการนัดจ่ายเงินเป็นจำนวน 120,000 บาทนะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่มีความประสงค์ที่จะให้เงินของพี่นะครับเขาไม่มีความเต็มใจนะครับเขาถูกบังคับนะครับให้เอาเงินมามอบให้พี่นะครับขออนุญาตถามว่าพี่เป็นข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะครับการเรียกเงินของพี่ 120,000 บาทเนี่ยนะครับเราได้รู้ประจำวันไว้เป็นการจับกลุ่มก่อนที่เดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนฝั่งทางที่จะไปเสร็จแล้วไงพี่ให้การตอนนั้นเลยครับเดี๋ยวพี่จะต้องเดี๋ยวสอบไปนะครับหนึ่งที่มีจริงหนึ่งที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ให้การหรือไม่ให้การก็ได้และค่อยคำนั้นหาใช้เป็นหลักพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะครับสองสิทธิ์ที่จะพบทนายหรือปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความนะครับข้อสองของพี่สิทธิ์ข้อสามพี่มีสิทธิ์ที่จะแจ้งญาติหรือผู้ที่ตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมนะครับและให้เจ้าที่และให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินการได้หากสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับกุมการควบคุมของผู้ต้องหาหรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลใดนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่แจ้งไปรถตู้นะ